บทีเคตอบกลับตำรวจลั่นคอนเฟิร์มเวลาแล้วหลังบอกติดต่อสอบปากคำไม่ได้จากกรณีพนักงานสอบสวนเตรียมเรียกโบสุรัตนาวีสุวิพรหรือโบทีเคนักร้องสาวยุค90เขาให้ปากคำในฐานะพยานหลังการปรากฏตัวในกล้องวงจรปิดหลังเกิดเหตุแตงโมนิดาดารานักแสดงสาวตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้นต่อมาวันที่3มีนาคมที่สภ.เมืองนนทบุรีพันตำรวจเอกจตุรนต์อนุรักษ์บัณฑิตผู้กำกับสภ.เมืองนนทบุรีกล่าวว่าในส่วนของการเชิญตัวนางสาวสุรัตนาวีหรือโบทีเคมาสอบปากคำนั้นนางสาวสุรัตนาวีเป็นหนึ่งในบุคคลที่ตำรวจจะต้องเชิญตัวมาให้ปากคำในฐานะพยานซึ่งขณะนี้ยังไม่สามารถติดต่อได้หากนางสาวสุรัตนาวีสะดวกและพร้อมเดินทางมาให้ปากคำในวันไหนสามารถติดต่อแจ้งมาที่โรงพักได้เลยสำหรับความคืบหน้าล่าสุดนักร้องสาวโบทีเคได้ชี้แจงประเด็นนี้ของตำรวจว่า2มีนาคมเวลา 14:27 นโบได้โทรเข้าไปที่สภ.เมืองนนท์นัดเวลาการให้การวันนี้เวลา 16:00 นและมีการคอนเฟิร์มยืนยันนัดหมายในวันนี้อีกครั้งวันที่3มีนาคมเวลา 12:06 นขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ